วันนี้เราจะมาทำกล้วยบวชชีให้เพื่อนๆได้รับชมกันพอดีมีกล้วยที่เรากินไม่ทันเราก็มาทำกล้วยบวชชีกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกะทิกล่องเราใช้ของตัวนี้นะคะมันง่ายดีเนาะสะดวกสบายแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะนะคะแล้วก็กล้วยอันนี้นะคะเรากินไม่ทันเราแช่ตู้เย็นไงเพราะฉะนั้นมันจะออกสีประมาณนี้เนาะโอเคไปดูวิธีการทำนะคะเอามาต้มก่อนเพื่อนๆแล้วก็นะคะให้มันสุกแบบง่ายๆเพราะถ้ากล้วยเนี่ยเราไม่ต้มมันจะฝาดเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนเราก็ใส่น้ำลงไปพอประมาณแค่ต้มสุกกล้วยนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เปิดไฟเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคกล้วยที่เราเอามาต้มก็เดือดแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเริ่มแตกแล้วต้มอีกสักพักนึงนะเพื่อนๆยังไม่ได้ค่ะอีกสักหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเราแตกนิดนึงนะคะโอเคกล้วยของเราก็ต้มได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกล้วยเริ่มแตกแล้วนะคะใช้เวลาต้มนะคะประมาณหลังจากเดือดแล้วก็ต้มอีกประมาณสัก5นาทีนะคะนี่ประมาณนี้เลยปิดไฟดีค่ะเพื่อนแล้วก็เทน้ำทิ้งเลยนะคะง่ายหยิบขึ้นมาแล้วก็แกะเปลือกค่ะแล้วก็แกะเปลือกเลยค่ะเพื่อนง่ายๆนะสวยนะเรามาหั่นกันนะคะเพื่อนๆหั่นครึ่งค่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ค่ะของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำกะทิกันค่ะตอนนี้เรามาทำน้ำกะทิกันนะคะเพื่อนๆเราใช้กะทิตัวนี้นะหอมมาก1กล่องค่ะตามด้วยน้ำอีก1กล่องนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะประมาณ1ช้อนชาไม่ถึงครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลมะพร้าวแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนี่ประมาณนี้นะคะโอเคมือแอดก็สะอาดอยู่แล้วนะคะขยำเลยค่ะขยำให้เข้ากันใครมีใบเตยก็ขยำกับใบเตยด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆหอมมากเลยกะทิอบควันเทียนค่ะเห็นไหมคะหลังจากที่เราผสมกับกะทิเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราต้องเอามากองรอบหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่เรามาใช้เนี่ยมันมีเศษสิ่งสกปรกอยู่ข้างในหรือเปล่าบางทีมันก็จะมีผงนะหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเรามาชิมดูนะคะถ้าไม่หวานอยากกินหวานก็เติมได้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็เอามากรองอีกทีนึงนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราได้แล้วน้ำกะทินะคะจากนั้นเราก็เทใส่หม้อที่เราเทกะทิใส่หม้อแล้วนะคะเราก็เปิดไฟต้มให้กะทิพอเดือดเราถึงจะใส่กล้วยลงไปเราจะไม่ต้มนานเพราะว่ากะทิมันจะแยกตัวนะคะเทกะทิของเราก็ใกล้เดือดแล้วเราก็ใส่กล้วยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เลยเพื่อนๆน่าทานไหมคะ
ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าต้มนานอีกหน่อยก็กลัวมันจะแตกมันค่ะโอเคของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะน่าทานมากนี่เราก็ตักกล้วยใส่ถ้วยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะนี่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ